อยู่มาได้ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐมาแล้วก็จะเกิดดังนั้นความคิดนี่แหละทำให้เราเป็นปัญหามีการน้อยเนื้อต่ำใจมีการโกรธเกลียดการอาฆาตพยาบาทเราไปแบกไว้เองหมดเลยต้องจะมาว่าทำไมก็ไม่รู้ลองพิจารณานึกรู้ดูสังเกตดูว่าตอนนี้เรานั่งเราเป็นยังไงเห็นไหมเพราะนั้นวิธีการท่านบอกว่านั่งท่าไหนก็ได้ที่บทนั่งแต่ที่จะให้นั่งได้มาตรฐานมันจะนั่งได้ระยะเวลาดีแล้วเลื่อนลมจะไหลเวียนได้สะดวกดีก็คือเขาเรียกว่านั่งคู่บัลลังก์เข้ามาเท้าเท้าขวาเท้าเท้าซ้ายก็ได้เท้าเท้าซ้ายเท้าเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้นั่งไปที่สบายแต่เมื่อนั่งแล้วพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมโครงร่างของกระดูกเราก็จะตรงตามระบบของสรีระร่างกายกระดูกมันก็จะไม่มีการงอถ้าเรานั่งงอบ่อยๆมันเคยนะเพราะสายตาก็เป็นเหตุพออายุล่วงเลยตามันจะลงหรือคนทำงานเขาฟิตมากๆมากมากดูไปลงไปเองไม่รู้ตัวแล้วก็พยายามยืดไว้ถ้าเราปล่อยงั้นไม่บ่อยนั่นแหละก็พอลงแล้วพอยืดขึ้นมาก็โอ๊ยปวดไอ้หมอนรองกระดูกมันเริ่มปิ้นออกมาหน่อยๆแล้วเขาก็หมอนรองกระดูกก็มาทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นโรคกระดูกทับเส้นทับกระดูกงั้นพยายามนั่งให้ตรงแล้วก็จะสบายที่แก้ไขได้เพราะว่าการปฏิบัติการฝึกฝนเนี่ยเป็นการแก้ไขตัวเราไม่มีใครแก้ให้เรานะเพราะเราต้องชนะใจเราส่วนมากที่อยู่มาเนี่ยเราก็แพ้ใจเราทุกทีอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ไม่ชอบใจใครก็โกรธโมโหละหงุดหงิดเนี่ยเราแพ้ แล้วก็หลงว่าเราแน่เราเจ๋งเราเก่งเราแน่เราต้องเป็นหนึ่งเราเลิศนี่แหละเขาเรียกว่าเราหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขตรงนี้ให้ได้ทำไงที่ชนะใจตรงนี้ให้ได้ด้วยหลักการง่ายๆที่พระเดชคุณหลวงปู่ให้มาเริ่มต้นหลวงพ่อท่านบอกให้ทำสงบด้วยวิธีการมารู้กายแล้วมีกายกับจิตสติปัฏฐานสี่ก็มารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมย่อๆก็คือมารู้กายกับใจท่านนั้นเรามีกายกับใจคือจิตถ้าพูดถึงใจมันจะกลายเป็นนึกถึงหัวใจไปแต่ถ้าจิตแล้วมันมีถึงสี่มันจิตที่ประกอบกับจิตอยู่ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวที่ประกอบกับจิตอยู่ดังนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆเอาจิตไปรู้จิตมันไม่ง่ายเพราะเราสังเกตเอาจิตเราไปรู้จิตเราเนี่ยเราไม่ทันมันตรงนี้เองเพราะฉะนั้นหลักการท่านบอกว่ากายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่จิตไม่ค่อยอยู่กับเราเลยเนี่ยนึกถึงบ้านก็ไปแล้วแวบไปถึงกลับมาแล้วนึกถึงที่ทำงานมันก็ไปแล้วสังเกตดูนึกถึงเรื่องอะไรมันก็ไปตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยอยู่นะทำไงจะจับมาให้มันมาอยู่ที่กายให้รู้อิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็รู้รูปเราปัจจุบันเริ่มต้นก็รู้รูปปัจจุบันตอนนี้เรานั่งก็ให้รู้รูปนั่งก็ด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างกับปลายเท้าก็นึกเห็นเส้นผมไปที่ศีรษะเราผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อก็ลงไปถึงบั้นเอวก้นกบไปต้นขาหน้าแข้งหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเมื่อล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงบนกับปลายผมแล้วก็นึกกลับมาทางเก่าอันนี้รู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้ไม่ใหม่ไม่เห็นหรอกแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าต้องเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่ให้รู้อย่างเดียวเราฝึกผู้รู้เพื่ออะไรเพื่อเดินไปสู่จิตที่เป็นพุทธะที่มีอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันโดนปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งกิเลสทำให้เศร้าหมองเลยมองไม่เห็นดังนั้นที่เรามาทำตรงนี้ผู้รู้ให้มันรู้ทะลุเข้าไปจนถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตพุทธะเป็นแบบนั้นเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำตอนนี้เราลงมือทำก็เริ่มรู้จริงแล้วว่าทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงเฉยๆเป็นยังไงกายเป็นยังไงจิตนึกคิดยังไงก็รู้แล้วไม่ต้องต่อรู้แล้วปล่อยไปเพราะนั้นสติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดเราจะฝึกหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่คิดจะคิดก็ปล่อยไปไม่คิดด้วย
ถ้าทำในใจก็ไปแบบนั้นสังเกตไปเรื่อยไปแต่ถ้าเราไปต่อเรื่องคิดกับมันแล้วแป๊บเดียวโยมรวดเร็วมากจิตนี่เร็วมากบังคับไม่ได้ด้วยแล้วเจ้าเล่ห์มากมันไปเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วรู้ตัวอีกทีอ้าวไปไหนมาแล้วกลับมาที่กายเราใหม่ก็พยายามนึกรู้กายเราไว้ถึงบางคนก็กำหนดรู้ลบนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็มีหน้าผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมมันที่สะผ่านด้านข้างก็มีอะไรขมับหูแก้มกลางคอลงมาตามหัวไหล่ลงไปตามลำแขนต้นแขนต้นบนลงไปต้นล่างจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพวกมือชนกันเบาๆเป็นแตะรู้เป็นสติอยู่แต่มันแยกออกจากการหาก็แสดงว่าหลับแต่ถ้ามันดันกันแรงก็แสดงว่าเครียดแล้วก็เอาสติรู้ตรงนั้นก็ได้แตะรู้เบาๆก็กำหนดกลับมาที่หลักแร้นึกผ่านลงไปตามที่โครงเป็นซี่ซี่ลงไปถึงบั้นเอวตะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็นึกกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงบุ้งคือปลายผมในทางเดียวกันทั้งที่จิตมันอยากจะเห็นนึกยังไงก็ไม่เห็นหรอกเป็นธรรมชาตินะปึ๊กฝึกสติใหม่ๆพอหลับตามันก็มืดไม่เห็นแล้วเป็นเหมือนกันนะทุกคนเป็นหมดแหละกระทั่งรู้ชัดเจนแล้วยังมืดอยู่ก็มีแต่มันก็มืดไม่มากแล้วมันก็จะเริ่มมีสว่างขึ้นมาบ้างถ้านึกไม่เห็นมันอยากจะเห็นเราก็ลืมตามาดูไม่ผิดกติกาลืมมาดูว่าเป็นยังไงกายเราด้านข้างนึกได้แล้วก็หลับตานึกขึ้นใหม่ๆก็ได้พอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำนี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่คือข้อที่หนึ่งของกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณาเห็นรูปอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือนอนเป็นอิริยาบถหลักที่จะต้องมีของเรานั่งอยู่ถ้าเกิดมันจะขยับก็ยุกก็ยิกเราก็ให้รู้ก่อนเนี่ยการเคลื่อนไหวมือจะยกขึ้นมาจะเหยียดออกไปจะหันซ้ายจะหันขวาก็ให้กำหนดรู้อันนี้เป็นวิธีที่สองเขาเรียกว่าสัมปชัญญะแบบใครทำวิธีนี้ได้เนี่ยจะสติจะดีสมาธิจะเกิดได้ง่ายจะรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างให้จิตสั่งก่อนถ้าจิตไม่สั่งไม่ทำกายให้นิ่งกายให้เฉยๆอยู่กันเนี่ยจะขยับมือก็ให้จิตสั่งว่าจะขยับมือแล้วมันจะมีเหตุผลเราจะเป็นคนมีเหตุผลขึ้นมาแล้วจะขยับทำไมมันคันจะเกาก็ให้รู้ว่าเกาก็ให้รู้รู้สึกว่าเกาหนอจะช้าไปมันก็รู้ทุกอย่างนี่แหละรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วไม่ต้องเก็บแล้วจากนั้นไปมันจะเริ่มความรู้จะเริ่มน้อยลงน้อยลงความคิดก็น้อยลงไปตามลำดับในที่สุดมันก็หยุดคิดก็เป็นสมาธินั่งอยู่เฉยๆแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรก็รู้กายเราอยู่เงี้ยเนี่ยสงบแล้ว แล้วก็ได้ไป2วิธีแล้วเนี่ยนึกตอนนี้กายสงบแล้วกายก็นั่งเฉยอยู่สงบกายก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้ววาจาก็สงบก็ไม่พูดอะไรเป็นวจีสุจริตนะวาจายังไม่ได้ไปพูดให้ร้ายเสียสีเต็มแทงไก่แล้วก็เฉยอยู่ไม่ได้พูดอะไรก็เป็นวจีสุจริตนี่เริ่มต้นของความสงบสงบกายสงบวาจาสงบแล้วตอนนี้ใจเรากำลังเดินนึกถึงกายเราอยู่นึกไปมันแวบออกไปก็ให้รู้สังเกตดูมันไปแล้วไม่ต้องไปตามปล่อยไปเลยอยากไปไหนก็ไปแต่เราจะตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แหละเราก็ดูเราต่อไปจิตมีดวงเดียวแต่เราตั้งมั่นจะแล้วไปไหนไม่ต้องไปหรอกมันไม่ไปมันเองแหละแต่จะไปเราก็ไม่ว่าอะไรปล่อยไปเราสังเกตเราก็ดูของเราต่อไปก
นึกรู้กายเรื่อยไปขึ้นลงไปอย่างนี้แหละดูรอบไปเรื่อยจิตนี่มันจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาเองจะสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ให้รู้อย่างเดียวไม่สงบก็รู้สงบกายสงบใจไม่สงบก็รู้กายเป็นเหนื่อยใจเป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยความรู้เนี่ยอย่าพยายามรู้เจาะจงรู้ไปให้ชัดใหม่ๆยังไม่รู้อะไรหรอกทำให้รู้แล้วผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วต่อไปมันจะกลับมาให้เรารู้ใหม่แบบชัดเจนและไม่ต้องสงสัยถ้ารู้ตอนนี้เราพยายามเจาะจงมันจะสงสัยมันจะเจอนิวรณ์เข้ามาแทรกความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามตั้งให้รู้สติรู้อย่างเดียวรู้ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะถ้าเราแช่อยู่อยากรู้ชัดก็เป็นอดีตอีกก็ไม่ได้เพราะนั้นรู้แค่ปัจจุบันเมื่อเรานั่งอยู่เงี้ยนี่เราเห็นก็เห็นปล่อยไปเรื่อยเห็นก็ได้ยินหนอก็เข้าใจหนอก็ใช้ได้ถ้าจะทำสติปัฏฐานได้ต่อเนื่องหนอไม่มีความหมายคำว่าหนอนี่คือตัวดับเห็นหนอจบการเห็นได้ยินหนอจบการได้ยินนั่นเป็นตัวจบตัวดับที่เราต้องการรู้แล้วไม่ว่าก็ใช้ได้เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าเลยลดถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ว่านี่ก็ดับนี่เป็นพระเดชคุณหลวงปู่ท่านให้ไว้ตัวนี้วิปัสสนาเลยนะถ้าสามารถกระทบอายตนะแล้วเรารู้สึกเฉยได้ตรงนี้แสดงว่าจิตมีกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมานี่เราสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติของเราอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่จะต้องเชื่องมงายเชื่อไปเลยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ให้จำไว้เลยว่าคิดว่าน่าจะเขาว่าพวกนี้ผีสามผีนี้ที่เราหลงเชื่ออยู่อย่าไปเชื่อถ้าเราคิดว่าเชื่อไม่ได้ฝันไม่เป็นจริงน่าจะมันน่าจะแต่มันยังไม่เป็นถ้าเขาว่าไม่รู้เขาไหนแล้วก็ว่ายังไงเขาใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยทำพิสูจน์เราไปมันจะเห็นชัดเจนในความเป็นจริงนี่คือเรียกว่ามารู้ตามความเป็นจริงได้รู้ซื่อๆกันแหละรู้แบบไม่ต้องคิดรู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยด้วยนิยมจะเห็นความสงบเองนะเพราะนั้นเราอย่าไปนึกถึงตัวนั้นไม่ใช่ต้องนิ่งต้องว่างต้องนั่งนานไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยมาฝึกรู้สติฝึกสติเนี่ยให้รู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาดีก็รู้ไม่ดีก็รู้แต่ไม่ว่าอะไรปล่อยไปเนี่ยรู้แค่นี้แหละไม่หมายเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทำไปโยมจะเห็นกำลังของจิตที่มันพัฒนาขึ้นมาเกิดความเข้มแข็งหลังๆจากนั้นฝึกไปฝึกมาอยู่กระทบกระเทือนอะไรไม่มีปัญหาซึ่งเมื่อก่อนใครมาว่าอะไรไม่ได้ต้องแวดแต่ทีนี้พอเราฝึกไปบ่อยๆก็ใครว่าเราก็เฉยได้นี่แหละมันเริ่มพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตแบบนี้พัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเรียกว่าภาวนาเพราะนั้นทำอะไรก็ได้เราทำงานเราก็ทำต่อไปการงานอะไรที่เราทำเป็นประจำทุกวันเราก็ทำแต่ให้มีความรู้ตัวมากขึ้นเท่านั้นเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามทำอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำงั้นปล่อยความคิดนั้นล่องลอยไปเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตมันนึกคิดไปเรื่อยมันก็ปรุงแต่งไปตามที่ชอบพอใจยินดีพอไปเรื่อยก็ปล่อยไปในความคิดนี่นิวรณ์ตัวที่หนึ่งเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์วิธีตังหานิวรณ์ตัวนี้ก็ตั้งสติกับมันที่กายมันก็จะดับความคิดตรงนี้ไปแต่เราไม่ตั้งสติมันก็ปล่อยมันคิดต่อไปมันก็ไปอีกแล้วไอ้คิดชอบได้นะก็คิดไม่ชอบนะเพราะอายตนะเมื่อกระทบแล้วเนี่ยมีอยู่2เรื่องนั่นเองยินดีกับยินร้ายชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความไม่พอใจไม่ชอบยินร้ายขึ้นมาก็คิดไปแต่ทางนี้จิตก็ปรุงแต่งไปทางที่ไม่ชอบใจจะไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็คิดไปนู่นเลยนักฆ่านักฆ่าเกิดคิดไปคิดมาเกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทปองร้ายขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วคิดในทางที่ไม่ชอบบ่อยๆก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ก็กั้นเราไปสู่ความสงบตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจะตั้งหานิวรณ์ตัวนี้ก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายที่เรารู้อยู่เดิมนะก็ดูต่อไปเพราะท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยกายมันนิ่งแล้ววาจาก็สงบแล้ว
เป็นวจีสุจริตแต่ใจก็ยังนึกรู้กายเรื่อยไปบางทีก็ออกไปมั่งก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็เป็นธรรมดาแล้วก็ปล่อยไปจะไปไหนก็ไปไม่สนใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเราอยู่เรื่อยไปแต่บางทีขณะจิตตั้งมั่นกำลังยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยมันไปเห็นบางอย่างมันมีการเคลื่อนไหวบางอย่างในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองแล้วกายมันนิ่งเนี่ยลมหายใจเราจะเริ่มชัดเราจะเริ่มสัมผัสลมหายใจได้ชัดขึ้นใครที่มานั่งปุ๊บแล้วดูลมหายใจเห็นยากแล้วจะไปบังคับให้เห็นด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจผิดแล้วก็ทำไปตั้งนานไม่ได้เป็นสักทีแต่ถ้ารู้ยบทหลักปัจจุบันก่อนเราดูรู้ไปรู้มาอ๋อตอนนี้เริ่มรู้สึกกับลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจเข้ามาแล้วเห็นการกระทบผ่านของลมหายใจไม่เห็นลมหรอกเราก็เห็นลมหายใจเข้ามาทางปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านเข้ามาทางโพรงจมูกจากโพรงจมูกถึงล่างก็หักลงไปถึงเพดานจะเป็นตัวกรองลมกรองสิ่งต่างๆไว้ชั้นหนึ่งเมื่อถูกกรองแล้วมันก็ผ่านไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงมาจนถึงท้องแต่บางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องก็มีก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าไม่เหมือนกันเราก็เห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายเราไปลมหายใจออกก็รู้ชัดที่กระทบออกมาว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราก็ตามสังเกตดูรู้ลมไปเรื่อยๆสังเกตอยู่แบบมองแอบมองไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปจับจ้องเพ่งเล็งเพียงแต่สังเกตแอบมองชำเลืองดูลมหายใจเราเห็นมันเข้าไปแบบนี้ให้มันออกมาแบบนี้หายใจไปหายใจมาจะเข้าไปถึงท้องได้แล้วจะเริ่มลึกลองให้ยาวๆดูไปดูมาจิตจะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางทีถ้าตั้งมั่นอยู่ที่ลมนิยมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้เป็นวิธีที่3ของกายานุปัสสนาพิจารณากายลมเป็นหนึ่งในธาตุ4ของกายเราเราก็ใช้สังเกตลมเลยไปถ้าเราจับตรงนี้ชัดแต่ถ้าใครที่ดูอาการดูกายเราเป็นหลักอิริยาบถเราก็ดูแล้วต่อไปดูแล้วรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายเราดีก็ทำต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่3จะนั่งมาถึงตัวนี้มันจะเริ่มเกิดอาการแล้วเรียกว่านั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์จะปรากฏให้เห็นแล้วบางท่านก็เกิดอาการชาที่เท้าบางท่านก็อาจจะเกิดอาการบีบคั้นถึงขั้นกับปวดเมื่อยแล้วเหมือนกันก็ให้กำหนดรู้ทุกข์มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็ดูลมไปจิตจะเติมตั้งมันที่ลมเดิมหน้าของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตจะหาที่พึ่งถ้าเรามาตั้งที่ลมเนี่ยมันก็จะมาพึ่งลมมาพึ่งกายเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นลมชัดเจนขึ้นแต่บางคนไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ให้รู้กำหนดรู้เหมือนกันไม่ไหวก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นยังไงนี่แหละทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายทุกข์ใจเราจะรู้แล้วกำหนดรู้ทุกใจไม่เห็นหรอกใหม่ๆการกำหนดเนี่ยเป็นการฝึกกำหนดเราจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกจะรู้สึกที่กายเพราะใจเนี่ยถ้าเราจะไม่ทันใจจะไม่ทันยังไงก็พอนั่งปุ๊บผมรู้สึกมันก็เปลี่ยนปั๊บเลยบางทีก็มองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเปลี่ยนชึบหมกเม็ดสร้างภาพเห็นไหมตัวนี้นี่ไม่ทันใจตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดทันถือว่าทันใจได้กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงทุกแต่ว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนผ่อนคลายนะแต่เปลี่ยนเราต้องทำช้าๆตอนนี้เราจะเห็นนิโรธแล้วนี่คือนิโรธขั้นที่หนึ่งดังนั้นวิธีการก็ทำช้าๆช้าๆก็ขยับมือเพราะมืออยู่ข้างบนแล้วขยับมาข้างๆกายค้ำกายขึ้นแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลังอย่าวาดมาข้างหน้านะผู้หญิงน่าเกลียดมากเอาข้างหลังสลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางมายังเก่าวางเสร็จแล้วก็ดูทุกตัวนั้นไปด้วยทุกไปไหนยังอยู่หรือเปล่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกก็ดับไปบางท่านก็ค่อยคลายไปถ้ามันช้ามันจะค่อยคลายแล้วก็ถึงที่สุดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนปุ๊บทุกดับไปเป็นยังไง
ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อกี้ทุกข์มันบีบคั้นตอนนี้เราผ่อนคลายขึ้นมารู้สึกเบาสบายขึ้นมาหน่อยอันนี้เรียกว่าการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งปัญญาเราจะเกิดแล้วถ้าเราทำช้าๆตรงนี้เราจะเห็นถ้าทำเร็วปุ๊บมันจะไม่ได้อะไรเราจะไม่เห็นการดับของทุกข์นั้นปัญญาตรงนี้จะไม่เกิดถ้าเราเห็นการดับของทุกข์เดี๋ยวเรานั่งก็จะเปลี่ยนเราให้กำหนดก่อนกำหนดรู้ทุกข์แล้วเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเอาทุกข์ดับไปเกิดอะไรสบายสบายขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ให้กำหนดรู้ว่าทุกข์ดับไปอะไรเกิดก็สุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็สังเกตอยู่เฉยๆแล้วเราทำอะไรอยู่ดูลมแล้วก็ดูต่อไปดูไปตอนนี้จิตจะเริ่มมีการตั้งมั่นขึ้นจากการที่เราทำช้าๆแล้วพอมันเปลี่ยนไปนี่แหละแต่ถ้าเราไม่ทันใจเนี่ยใจจะเร็วใจจะกระสับกระส่ายมากนะมันจะเดี๋ยวก็พลิกไปก็พลิกมาเดี๋ยวก็ถึงงุ่นเดี๋ยวก็อย่างนี้เราเข้าไปถึงใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เห็นนิวรณ์ที่เราคิดชอบไม่ชอบคิดปรุงแต่งไปคิดถึงเรื่องสารพัดเรื่องเพราะเราไม่เอาจิตเข้ามาตั้งที่กายนักเข้านักเข้ามันก็จะไปก็จะคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นักเข้าก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่คือนิวรณ์ตัวที่สามอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์พอเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องตั้งสติกลับมาอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วก็ไม่ทำก็เสียโอกาสที่ดีไปแล้วก็เราก็จะไม่รู้จักนิวรณ์โดยรู้จักความสงบได้อีกงั้นเราพยายามตั้งสติให้ดีทำสติเบาๆรู้แต่รู้เบาๆทำหลวมๆไม่ต้องไปทำเพ่งเล็งให้เคร่งเครียดอะไรให้รู้ตัวเท่านั้นแหละแต่อย่าปล่อยใจอย่าปล่อยปะละเลยไปพยายามตั้งสติรู้เรื่อยไปพอเราตั้งสติกลับมานิวรณ์ตัวนั้นก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาล่ะก็ปล่อยความคิดให้เพลิดเพลินเรื่อยไปเลยเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจแล้วก็เกิดอาการลังเลสงสัยที่ทำนี่จะได้จริงหรือเปล่าจะมีประโยชน์จริงไหมทำแล้วจะมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยไปสงสัยมาสงสัยถึงพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าโน่ยาวเลยอันนี้วิจิกิจฉานิวรณ์ละลังเลสงสัยไม่มั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองไม่ภูมิใจในสิ่งที่ทำก็เรียกว่าศรัทธาตกเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้ามาก็จะเริ่มอาการนั้นเราก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายรู้ลมหายใจเราเหมือนเดิมพอตั้งสติกับมารู้ลมหายใจปุ๊บนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับว่าจิตมาตั้งมั่นที่ลมแล้วก็นึกรู้สังเกตดูลมเรื่อยไปดูไปนั่งมาถึงตรงนี้อีกเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วมันก็เริ่มมาปวดอีกแล้วเริ่มออกอาการอีกเหมือนกันแล้วให้กำหนดรู้อีกเหมือนกันแต่ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเนี่ยรู้ผ่านไม่ใช่รู้เจาะจงรู้แจ้งชัดเจนอะไรไม่ต้องไปรู้ชัดรู้แค่ผ่านไม่เฉยแล้วรู้เสร็จแล้วก็กลับมาดูลมของเราต่อไปวิชานี้ใช้ในการที่เวลาเจ็บใครได้ป่วยหรือเวลาใครจะตายจะใช้ได้ด้วยการกำหนดแบบนี้แหละเกิดอะไรขึ้นมาก็กายใจแล้วก็มาลมกายใจแล้วก็ลมกายใจลมอยู่อย่างนี้แหละเกิดอะไรขึ้นมาก็เวทนากายใจก็ลมตรงนี้จะช่วยได้จิตจะเข้ามาตั้งมั่นที่ลมหายใจแล้วเราจะเห็นลมชัดเจนลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปตอนนี้ถ้าใครเข้ามาตั้งมั่นที่ลมได้จะรู้แล้วลมเริ่มจะละเอียดลงละเอียดลงบางทีเหมือนจะไม่มีลมหายใจก็ไม่ต้องกลัวการนั่งสมาธิตายหายากสุดยอดถ้าใครทำได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางตายหรอกถ้าลมหายใจไม่มีมันมีอยู่แต่มันบางมากจนเราสัมผัสไม่ได้เราก็นั่งสังเกตดูว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตที่จิตไว้เฉยๆนี่มันเข้าสู่ความสงบแล้วแต่ถ้าเรากลัวจะตายนึกว่าลมหายใจจะหมดก็สูดลมหายใจใหม่ก็ถอยหลังกลับไปใหม่ไปอนุบาลอีกแล้วจะขึ้นจะจบปริญญาอยู่แล้วเลยต้องถอยหลังกลับไปอนุบาลใหม่ไปสูดลมหายใจใหม่งั้นก็คงใช้วิธีการสังเกตดูรู้ไปเรื่อยๆสังเกตไปมันจะละความคิดข้างนอกแล้วก็เริ่มเข้ามาสูดข้างในมาสู่กายเราแล้วมันก็จะเริ่มมาตั้งมั่นมันมาตั้งมันที่กายไม่นานหรอกมันก็จะหยุดคิดขึ้นมาแต่ไม่งั้นเราปล่อยความคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ตั้งสติกรรมที่กายมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยในที่สุดถึงขั้นนี้ยังไม่ยอมที่จะตั้งสติมาที่กายก็จะเริ่มมาเกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนบางคนกำลังคิดพอหยุดคิดก็หลับเลย
ก็เสร็จนิวรณ์จากสังหารนิวรณ์ก็โดนนิวรณ์สังหารซะแล้วฉะนั้นนิวรณ์มันเป็นสิ่งที่ฉาบทาอยู่ที่เรานะอยู่ที่กายที่ใจเราเลยนิวรณ์เนี่ยมันอยู่ที่จิตเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะตั้งฐานที่จิตเราทำยังไงนั่นหลักการพระเจ้าสอนให้ทำสติมารู้กายว่าไงรู้กายเรื่อยไปรู้ไปรู้ไปเดี๋ยวมันดับเองความคิดก็หยุดนะมันก็หยุดก็มันได้แต่เราไม่ปล่อยมันคิดบอกแล้วไงว่าสติคือรู้ไม่มีหน้าที่คิดรู้เฉยๆรู้ซื่อๆกันรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปโยมพยายามค่อยๆลองทำเพราะนั้นคนที่พยายามจะทำจะสงบไม่สงบแต่ก็พยายามนึกให้มันรู้อยู่เรื่อยๆนี่ถือว่ามีความเพียรชอบมีความพยายามเพราะนั้นผู้ที่สำเร็จคือผู้ที่พยายามแบบนี้แหละคนเก่งไม่สำเร็จหรอกคนเก่งเป็นทิฏฐิมันถือว่าแน่แล้วก็จบไม่ทำอะไรแล้วแล้วก็ตายไปด้วยความเก่งคนเก่งก็ตายเพราะเก่งนะผมพอจะแต่งเพลงไว้ให้แล้วแต่คนพยายามคนขยันทำสม่ำเสมอไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทอดทิ้งเอาใจใส่จริงจังนี่แหละพวกนี้แหละจะเป็นผู้ที่สำเร็จแน่นอนแล้วไอ้เนี้ยบุคคลย่อมไม่อยู่กับคนขี้เกียจหรอกไม่อยู่กับคนเก่งแต่อยู่กับคนที่พยายามดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันความพยายามที่จะไม่ปล่อยมันใช่ไหมต้องคนอื่นเขาทำกันได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็มีสองมือสองเท้าเหมือนกันหนึ่งจะมองสองมือสองเท้าเหมือนกับเขาทุกคนทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงอยู่ที่ใครจะทำยังไงให้มันมีค่าที่สุดเราปล่อยปะไปเราจะได้อะไรโอกาสมีเป็นของเราแล้วเราไม่ให้โอกาสกับตัวเองถือว่าก็เสียโอกาสไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งสติมาไว้นี่คือการฝึกฝนจำในใจว่าเรากำลังฝึกฝนฝึกให้มีสติรู้กายรู้กายอย่างเดียวพอจิตยังไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวมันจะไปรู้เองตอนหลังถ้าตั้งมั่นที่กายได้แล้วเพราะนั้นสามารถรู้กายเนี่ยโยมจะดับไปแล้วสองขั้นตอนบางคนเนี่ยเปลี่ยนเพิ่งยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยนะทุกก็รู้ทุกเหมือนกันนี่แหละแต่เขากำหนดรู้ด้วยความพยายามทำมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดความอดทนงั้นคนขยันจะอดทนได้ดีคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกเพราะบางยิ่งคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมากๆเนี่ยพวกนี้จะไม่มีความอดทนเลยไปเจอกับความจริงเขาก็จะเปราะบางกลายเป็นคนคิดมากซึมเศร้าไปอย่างนั้นเลยนะเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราหลงประเด็นเอาจิตที่มันไปพุ่งอยู่ข้างนอกหมดเลยจิตไม่เคยกลับมาอยู่ที่กายฉะนั้นคนบ้าคือคนที่จิตไม่กลับบ้านไม่มารู้กายตัวเองจิตล่องลอยไปเรื่อยทำอะไรก็ทำไปตามสัญชาตญาณเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่คือเรียกว่าเสียสติไปแล้วซ่อมไม่ได้อย่างบ้านั้นนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามีกายมีใจพร้อมแล้วก็พร้อมทุกอย่างไม่ได้มีความลำบากอะไรแล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้ทำให้ลำบากอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามารู้ว่ามันทุกข์ยังไงเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ในของสังขารเพื่อการดับทุกข์ได้อย่างน้อยเราก็รู้การดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งไปแล้วเปลี่ยนอิริยาบถมันดับไปแล้วนี่ขั้นที่หนึ่งบางท่านเนี่ยนั่งต่อมาเลยยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าปัตตมานั่งไปนั่งมาถึงขั้นนี้เนี่ยข้ามอารมณ์แล้วอยู่มันก็ข้ามอารมณ์ไปเฉยที่มันปวดมากๆแต่จิตเรามันตั้งมันอยู่ที่ลมที่ลมไอ้นั้นอยู่ไหมรู้สึกแต่มันไม่บีบคั้นเราเท่าไหร่เพราะจิตเราไปตั้งมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่ถ้าเราไปปล่อยแล้วจิตมันจะไปเกาะอยู่ตรงความปวดมันก็จะไปจี้อยู่ตรงนั้นก็ทนไม่ได้แต่ถ้าเราแยกออกมามาดูลมซะมันเป็นเราก็รู้สึกอยู่แต่ก็ทนได้แล้วก็ดูลมตั้งมันจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันข้ามอารมณ์ไปได้เพราะเมื่อเรานั่งงอเข่านี่มันเหมือนกับสายยางมันงอมันหักแต่ไอ้ปั๊มเนี่ยมันปั๊มตลอดเวลามันก็ปั๊มเรื่อยก็ดันเรื่อยไอ้น้ำก็ต้องไปพอไปแล้วมันไปไม่ได้มันก็มาดันเริ่มต้นมันก็ดันที่หนังก็ชาก่อนนะครับมันดันแรงก็ไปดันถึงเนื้อก็ปวดนะครับนะครับพอชั่วนั่งสักสองสามชั่วโมงก็จะรู้มันก็ดันไปถึงกระดูกก็ปวดแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นลำดับของมันเป็นธรรมชาติอันนั้นมันดันไปดันมาแต่จิตเราตั้งมั่นที่ลมเนี่ยมันก็ดันไปเรื่อยน้ำก็มาเรื่อยก็ล้นถอยหลังนักเข้ามันมีทางไปได้มีทางที่จะไหลไปของมันได้วนเวียนไอ้ตรงนี้มันข้ามไปได้ใช่ไหมทำให้เรารู้ขึ้นมาได้เลยว่าท่านอริยโกฏิยะจึงอุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มันต้องดับนะแต่มันใช้การเวลาเท่านั้นเองแต่จิตเราเนี่ยมันใจร้อนใจเร็วอยากให้มันดับไปเร็ว
ตอนที่เราทุกข์เนี่ยเราไปเสวยยังไงมันมี2อย่าง1อยากให้มันหายไปอันที่2คือไม่อยากให้มันเป็นเห็นไหมตัณหากับวิภวตัณหามันเกิดขึ้นแต่พอเราละความอยากตรงนั้นไปปล่อยมันแล้วมาตั้งมันที่ลมละความอยากทุกตรงนี้ก็ลืมไปได้ชั่วขณะจนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ดับไปด้วยตัวของมันเองเมื่อมันดับแล้วเราจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เท้าเนี่ยมันจะเย็นจะเบาสบายมันจะโปร่งโล่งเบาสบายไปทั่วกายเลยกายเบาจิตเบาเกิดขึ้นมาตรงนี้จิตตั้งมันเป็นสมาธิแล้วก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองนี่เรารู้จักนิโรธแล้วดังนั้นตัวนี้แหละที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นนิโรธคือความดับของทุกข์นี่เองพอนิโรธเกิดขึ้นมันดับทุกข์ดับไปเกิดอะไรก็คือความสุขรอบนี้เราจะรู้สึกว่าโปร่งโล่งเบาสบายความสุขจะมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถในการดับขั้นที่หนึ่งเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงยิ่งเราทนได้มากมันก็จะขึ้นมามากแล้วสิ่งนี้จะต่อเนื่องนะความพยายามเนี่ยจะทำให้เกิดความอดทนขึ้นมามีความเพียรอาตาปีนี่คือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรคือความพยายามแต่เครื่องเผากิเลสคือความอดทนไม่ต้องทำแต่พยายามขยันเท่านั้นเองมันจะเกิดอดทนขึ้นมาเราสังเกตตัวเราก็ได้สิ่งที่เราเคยผ่านมาถ้าเราขยันทำอะไรมันจะมีความอดทนแต่ถ้าเราขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจอะไรนิดหน่อยไม่ได้มันจะไม่ค่อยทนหรอกจะหงุดหงิดง่ายขี้โกรธง่ายนี่แหละคือวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยการมาทำแบบนี้วันละเล็กละน้อยแต่ทำให้ประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองส่วนขั้นสุดท้ายมันดับที่จิตตอนจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนี้ค่อยว่าอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเรานั่งมาแล้วสงบก็ให้กำหนดรู้ความสงบกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันหยุดคิดรู้ตัวอยู่งี้แหละแต่มันไม่คิดอะไรนั่นแหละก็สงบชั่วขณะแต่บางท่านก็สงบมาแล้วหลายขณะเหมือนกันสงบปุ๊บชั่วขณะแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดใหม่คิดใหม่แล้วก็ไปดูลมแล้วต่อไปใหม่ตั้งมันไปนั่นแหละเขาก็อยู่ไปหยุดไปอีกก็สงบไปอีกชั่วขณะมันก็จะค่อยๆต่อเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไปในที่สุดก็จะสงบได้นานขึ้นจนกระทั่งถึง20 นาที 30 นาทีถ้าถึงขั้นนั้นจะเข้าขั้นอุปจารสมาธิก็เรียกว่าเข้าขั้นฌานแล้วจิตจะตั้งมั่นจะเจอสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าขึ้นถึงขั้นนั้นนะถ้าสงบได้นานถึง20 นาที 30 นาทีจะเจอเขาเรียกว่าความว่างสว่างสงบนั่นแหละถึงจะว่างถึงจะนิ่งตอนนั้นดังนั้นเราต้องหยุดคิดได้เป็นลำดับไปนั้นใหม่ๆมันยังไม่ถึงหรอกเราอย่าเพิ่งข้ามไปเราก็ทำให้รู้อย่างนี้แหละรู้ดีรู้ไม่ดีก็รู้หงุดหงิดก็รู้รำคาญก็รู้ให้มันรู้อย่างเงี้ยรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วไม่แบกเอาไว้ต่อไปเราจะเป็นคนที่ไม่แบกอะไรเราเป็นทุกข์ก็เราแบกเรื่องของชาวบ้านเราไปแบกเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ออกมาใครว่าอะไรใครก็รู้อย่างนี้ยังไงใครก็นินทาอะไรก็เอาไปแบกมาหมดเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่ฉลาดตอนนี้เรามีสติพอสติมาเริ่มรู้นี้สติเป็นมหากุศลจิตเขาเรียกว่ากุศลแปลว่าฉลาดมหากุศลก็มหาฉลาดเนื่องการฝึกสติเป็นผู้ที่ทำความฉลาดได้เกิดขึ้นมันเป็นกุศลเกิดขึ้นทุกขณะที่ฝึกเลยมากมากกว่าบุญนะทำบุญจนกระทั่งมีกุศลเกิดขึ้นทำบุญจนฉลาดเริ่มต้นอาจจะทำไม่ฉลาดในการทำบุญแต่พระธรรมปัจจามาฝึกสติแล้วเริ่มรู้จักแล้วว่าให้ทานที่ถูกต้องให้ยังไงรักษาศีลที่ถูกต้องสำรวมระวังกายกับวาจายังไงที่ตมากล่าวขั้นต้นพระพุทธคุณหลวงพ่อสนองสอนไว้แล้วว่าย่อๆและสั้นๆเรื่องของการฝึกสติท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติทุกคนคงเคยได้ยินมาเป็นประจำศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติใช่ไหมนั้นเมื่อการรักษาศีลของโยมมาแล้วสำรวมระวังกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังเมื่อจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่นี่เขาชื่อว่าการฝึกสติฝึกแค่นี้เองแล้วศีลก็บริสุทธิ์ด้วยเป็นการระวังศีลอยู่ด้วยเห็นไหมฮะศีลก็คือกายกับวาจาเราเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเพราะเราสำรวมระวังอยู่นี่คือผู้มีศีลศีลมีอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ศีลที่รับจะพาไปแล้วเรามีแล้วเราจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่หรือว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่ได้ห้ามศีลเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์เท่านั้นเองเพราะมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐต้องมีศีลมาเกิดนั้นศีลคือว่า
สามัญสำนึกยังไงก็เราไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาเนี่ยก็เป็นแล้วเราไม่อยากให้ใครมาขลักขโมยของเราไม่มาโกงเราแล้วก็ไม่ไปลักขโมยไม่ไปโกงเขานี่คือสามัญสำนึกเท่านั้นเองดังนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจาจึงใช้จิตที่มีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติมันไปที่อื่นละมันไม่สำรวมละงั้นจิตที่มีสติสำรวมระวังเนี่ยเป็นบุญตลอดเลยจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนี้เขาเรียกควบคุมสติได้เพราะสติจะไม่ออกนอกกายแล้วสติจะรู้อยู่ในกายอย่างเดียวจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตอยู่ในอารมณ์เดียว เพราะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิไม่รู้เรื่องนิ่งไม่รู้เรื่องไปเลยแต่สมาธิคือรู้หมดแต่ไม่ได้คิดอะไรสังเกตให้ดีนะมันเป็นลักษณะของตรงนี้เราทำความเข้าใจตรงนี้ถูกแล้วจะทำง่ายทำง่ายด้วยแล้วถึงเร็วด้วยเข้าใจผิดนี่ไปยากวนเวียนวนไปวนมานะรีบร้อนรีบไปรีบมาวนไปก็วนมาเป็นรีบหล่นไปเลยช้าแต่แน่นอนค่อยๆไปเพราะเราไม่เคยทำเราไม่ได้ทำมาตั้งนานอยู่ๆเราได้มาทำเนี่ยมันก็บุญแล้วแต่เราต้องทำบุญให้ถูกบุญให้จริงใจอยากจะได้บุญมากทำยังไงบุญมากท่านบอกว่าทำด้วยความจริงใจไม่ว่าจะให้ทานก็จริงใจจะรักษาศีลก็จริงใจที่จะรักษาสำรวมระวังกายกับวาจาจะภาวนาฝึกสติก็จริงใจที่จะทำนั่นแหละตัวสัจจะสัจจะคือความจริงของเราเมื่อเราจริงใจอย่างนั้นปุ๊บบุญเข้าถึงมันเป็นบารมีแล้วเราก็สามารถขึ้นไปสู่อริยสัจจะได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่จริงใจกับตัวเองแล้วยากทำอะไรก็จะยากแค่ตรงนี้โยมตั้งสัจจะว่าตั้งแต่บัดนี้จนหมดชั่วโมงการปฏิบัติเราจะไม่ลุกไปไหนเลยเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งมันอยู่นี่แหละแค่นี้โยมจะชนะใจไปครึ่งแล้วต่อไปทำอะไรก็สำเร็จเราเริ่มต้นด้วยการชนะแบบเบาๆอย่าไปเริ่มเยอะๆไปเอามากๆสู้ไม่ได้หรอกมันจะลดน้ำหนักก็20กิโลภายใน3วันไม่มีทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำไปลดวันละกิโล2กิโลไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้ทุกอย่างไม่เกินความสามารถของมนุษย์ไปได้เพราะโลกมนุษย์ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นโลกของมนุษย์เพราะนั้นมันสิ่งที่ใครก็ทำได้ทั้งโลกนี้ก็มนุษย์ทำทั้งนั้นแหละงั้นเราก็มีเหมือนกับเขาเราก็ต้องทำได้ที่ไม่ได้เพราะเราแพ้ใจเราเท่านั้นเองงั้นเราก็มาฝึกฝนมารู้สังเกตดูรู้ไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวชนะเองอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดให้มันมากว่าต้องได้โน่นได้นี่เห็นนู่นเห็นนี่พระเจ้าบอกแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแต่มีบางอย่างหายไปความหมุนเงินกุญงานลำคันใจมันหายไปความบื่อหน่ายขัดเคืองอาฆาตพยาบาทมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปในที่สุดอวิชชามันดับไปเกิดวิชาขึ้นมานี่ไงตรงที่ส่วนมาเช้าที่ว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อทุกอย่างหายไปมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจักขุคือดวงตาที่เห็นด้วยปัญญาตาปัญญามันจะเป็นสว่างใช่ไหมความสว่างของปัญญาเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นมันอยู่ที่เราทำจิตให้มันรู้เฉยๆเบาๆไม่ใช่ไปตั้งที่จะต้องให้ได้อะไรเพราะได้แล้วมันกลายเป็นว่าใครได้กูได้มันก็เป็นตัวตนนั้นก้าวแรกของอริยบุคคลคือการทำลายสักกายทิฏฐิให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่เราแต่มันจะเกิดขึ้นเองแต่ด้วยการพิจารณาด้วยเหมือนกันพิจารณาว่ามันเที่ยงไหมล่ะหาดูในกายเราเนี่ยมีอะไรมันเที่ยงดูที่ใจยิ่งแล้วเลยไม่เคยอยู่กับที่เลยเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่สารพัดนี่ไม่เที่ยงแน่ๆแต่จากกายล่ะเราก็ดูที่มันไม่เคยเที่ยงหรอกนะตั้งแต่เด็กเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้วมันเปลี่ยนทุกวันแต่เราไม่เห็นสภาวะเท่านั้นเองเราก็ค่อยๆนึกพิจารณาไปถ้าจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วมองจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเริ่มจากกายภายนอกก็พอเอาผมเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจนังมีลักษณะอย่างไรตามความเป็นจริงเพราะจิตที่ออกจากสมาธิเนี้ยออกจากความสงบเนี้ยเป็นจิตที่คนกับการงานเราจะใช้พิจารณามันจะยอมรับความจริงได้แต่เราพิจารณาตอนที่เราอยู่ปกติไม่สงบเนี้ยไม่ยอมหรอกเพราะเราหลงผิดมาเราไปหลงมันอยู่ไปหลงผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยเขาออกเล็บต้องสวยไม่สวยก็แต่งมันไปฟันยิ่งต้องสวยต้องขาวต้องสะอาด
หนังยิ่งแล้วเลยหนังนี่จะต้องสวยเนียนก็ผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่าเครื่องสำอางบิวตี้ทั่วโลกเกิดขึ้นมาจากแค่หนังนี้เท่านั้นด้วยความเข้าใจผิดซะด้วยเราลองปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องอาบน้ำเราก็ลองมาพิจารณาว่าลักษณะเป็นยังไงถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันมันจะเป็นยังไงก็เป็นปฏิกูลไปของหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกไปที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นนี่จิตไม่ใช่ยอมรับตรงนี้เมื่อจิตจากความสงบแล้วมาพิจารณาเห็นความจริงอ๋อความจริงเป็นอย่างนี้เลยเนาะทุกคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีอาการ32แบบนี้เป็นปฏิกูลที่ไม่สะอาดเราเกิดมาต้องทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำแล้วทำอีกก็ยังไม่สะอาดให้แต่ก็พอประมาณสังเกตเราก็ลองสังเกตไปเวลาจะอาบน้ำก็ต้องใช้สบู่สบู่ก็ต้องหอมใช่ไหมเอาพอหอมมาแล้วไม่พอเช็ดตัวแล้วก็ยังต้องเอาแป้งหอมเอาน้ำหอมมาใส่แสดงว่าจิตเนี่ยมันรู้ด้วยว่ามันไม่สะอาดจริงๆแต่มันไม่ยอมรับก็เลยหลงมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถอนความหลงนี่ยากแต่เราต้องพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาไปแล้วจิตยอมรับขึ้นมาเนี่ยบางทีเกิดปิติขึ้นมามันเข้าใจความจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองเพิ่งจะมารู้เกิดเพิ่มบอกเพิ่มใจขึ้นมาก็มีเลยได้เข้าใจความจริงในขณะที่พิจารณาไปเนี่ยจิตจะถอนความยึดมั่นถือมั่นมันจะถอนอุปทานเรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เรามายึดไอ้ตัวนี้ไว้ว่าเป็นเราไงแต่เมื่อเห็นความจริงมันไม่ใช่เรามันเป็นสภาวะที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนมันอยู่แปรปรวนไปเรื่อยไม่เคยเที่ยงเลยเราก็บังคับอะไรไม่ได้จะให้ไม่แก่มันก็แก่จะไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บจะไม่ให้ตายมันก็จะตายนี่เป็นธรรมชาติที่เป็นจริงงั้นเราเมื่อไรเห็นความจริงตรงนี้จิตก็จะเกิดความเข้าใจนี่เป็นวิปัสสนาญาณดังนั้นวิธีการที่สอนของพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจะสอนแบบควบไปด้วยกันเริ่มต้นจากมารู้กายจิตสงบกำหนดรู้ความสงบเมื่อออกจากสงบพิจารณากายผมคนเล็บผนัง5อย่างนี้แหละโยมสำเร็จอยู่ที่นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วมันจะค่อยๆถอนความยึดมั่นไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณจะค่อยๆสะสมจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันเกิดปรากฏขึ้นมาเองให้เห็นชัดเจนปุ้งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้งั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะเป็นก้อนเดียวกันขึ้นมาเลยแล้วจะปรากฏขึ้นมาเองตอนเราพิจารณาได้ก็เป็นการสะสมไปเฉยๆแต่การพิจารณากายที่เห็นความจริงของกายเช่นนี้แหละจะเป็นตัวที่สะสมไปสู่สุขสิ่งนั้นเมื่อเห็นตรงนั้นได้เนี่ยขณะที่กำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเป็นอริยมรรคแล้วนะจะเรียกว่าถ้าถึงจิตจะเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิเนี่ยอุปจารสมาธินี่เป็นโสดาปัตติมรรคเริ่มต้นแล้วเขาเรียกว่าเริ่มปฐมฌานปฐมมรรคเริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคเมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมานั่นแหละโสดาปัตติผลแค่นี้เองไม่ยากเราก็ทำไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงจะแบบไหนแล้วก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้อะไรก็ปล่อยไปแล้วไม่ต้องคิดจะไปคุยกับใครไม่ต้องไปบอกใครถ้าบอกแล้วรั่วแล้วเราจะเปลี่ยนสภาวะมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนั้นเคล็ดลับในการปฏิบัติจะให้ได้ผลคือไม่ไปพูดอะไรในขณะปฏิบัติก็ไม่พูดนะไม่พูดอะไรยิ่งดีใหญ่เพราะข้อสมาธิจะสังเกตว่าเขาจะไม่พูดหรอกปิดวาจาถ้าเขาพูดแล้วเนี่ยมันรั่วแล้วมันกระจายจิตจะกระจายได้เร็วมากแต่ถ้าเราไม่พูดเนี่ยมันจะเข้ามารวมมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีพลังงานเกิดขึ้นเราต้องสังเกตอย่าใช้วิธีสังเกตเอาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธแค่ทีเดียวฟังไว้แล้วก็เอาไปคิดพิจารณาลองทำดูได้ผลยังไงเราก็จะรู้เองด้วยตัวเรามันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาด้วยตัวเรานี่แหละมันจะมั่นมันจะเกิดศรัทธาจนถึงขั้นปัสสาทะเชื่อเลื่อมใสเพราะเห็นความจริงจริงๆเท่านั้นเองเอาละก็ที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีมันนั่งปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรเงี้ยมันเกิดเข้าสมาธิฟุกๆไปก็มีอดีตเคยทำแล้วมันทำมันปุ๊บๆพอปล่อยจิตเนี่ยจิตมันปล่อยวางมันเข้าไปเลยพอเข้าปุ๊บอันนี้เอาแล้วขยับไม่ได้บางคนเป็นงั้นดึงมือก็ไม่ออกขยับมือขยับตัวก็ไม่ออกเอาแล้วตกใจเลยแต่นี้กลัวตาย จะเสียโอกาสทำใจเฉยๆไว้บอกแล้วไงว่านั่งสมาธิตายสุดยอด
ทำได้นี่ถือว่าสุดยอดยกไปอยู่ที่พรหมโลกชัวร์เลยถ้าการนั่งสมาธิตายได้นะไม่ธรรมดาจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยมันไม่ตายง่ายแน่นอนดังนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราขยับไม่ได้มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเราก็ปล่อยมันไปทำใจเฉยๆแล้วก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมนึกรู้ขึ้นมาลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ารู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ลักษณะท่าทางจริงๆรู้ว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ด้วยเหมือนกันเมื่อกำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความงุนงิดลำคาญใจเกิดความคิดฟุ้งซ่านเกิดสงสัยเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยขึ้นมาก็ทำให้รู้ว่าเราเจอนิวรณ์แล้วต่อไปแสดงว่าข้างหลังนิวรณ์นี้จะต้องเป็นความสงบต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราจะเอาชนะนิวรณ์ได้เพราะนั้นจากตรงนี้ควรจะไปเดินโยกมให้มากขึ้นถ้าใครเจอนิวรณ์เยอะใช้วิธีเดินโยกมจะคลายตรงนี้ได้จะทำให้มีสติตั้งมั่นขึ้นมาการเดินจะเป็นการสะสมสติสติจะมีกำลังหรือบางคนนั่งๆแล้วเกิดอาการหลับพยายามแก้อย่าปล่อยมันจะเคยตัวนั้นไอ้ตินามิตาง่วงเหงาหอนอนเนี่ยมันจะไปปุ๊บเดียวเลยนั้นต้องใช้วิธีการไปเดินช่วยเดินสะสมไว้การที่ใกล้ๆจะสู่ความสงบเนี่ยมันจะเกิดทางแย่ขึ้นก็เรียกว่ามันจะตกผวังก่อนตกผวังวูบหนึ่งถ้าสติเรามีกำลังมันก็ตั้งตรงก็โปร่งโล่งเบาสบายเป็นสมาธิแต่ถ้าสติเราอ่อนกำลังมันก็หลับเงียบนิดเดียวมันงอนิดเดียวไม่มากหรอกหลับไปแล้วรู้ตัวไม่รู้แต่รู้ไม่หมดรู้บ้างไม่รู้บ้างก็สัพเพสัตตาเรายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้สภาวะมันละเอียดจนเราสัมผัสได้ยากเหมือนกันก็ค่อยๆทำความรู้ตัวไว้เมื่อกำหนดรู้กายตัวแล้วก็กำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบางท่านเมื่อนั่งมาเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนั่นท่านเป็นพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกก็ได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิ่งหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเลยนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านก็พอทราบก็ค่อยๆสังเกตต่อไปก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติในมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้และขอโหสิกรรมที่กันและกันอาตมากล่าวแล้วว่าฝึกออกจากสมาธิแล้วตะกี้นี้มันขยับไม่ได้นะเพราะนั้นเราไม่ต้องพนมมือยกมือไม่ได้มือยังไม่ออกมันยังขยับไม่ได้เข้าใจไหมฮะเราผู้ให้ยังไงก็ได้ให้ด้วยจิตอาตมาอยากจะบอกว่าวิธีการนี้คือเราจะอุทิศส่วนกุศลได้ตลอดเวลาที่จิตเราดีอุทิศได้ตลอดไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวลาไหนเพราะนั้นไม่ต้องพนมมือพนมมือนี่ต่อพระพุทธเจ้าแต่การให้ด้วยจิตงั้นทำความรู้สึกจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละมันจะส่งไปได้จิตที่สงบหยุดคิดนี่แหละจะส่งถึงทุกภพภูมิเลยสามเดชภพภูมิเนี่ยตั้งแต่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานสวรรค์พรหมถึงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้จะได้ไม่สงสัยนะตั้งตรงนี้ตะกี้นี่ฝึกออกเอาไว้นะต่อไปแล้วก็ที่ต่อไปที่เบียงควรบรรดาบิดาผู้เป็นพระพรหมสร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอมีคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ได้เลยใครทำดีกับพ่อแม่ก็ถือว่าทำดีกับพระหลานก็เป็นบุญเยอะไม่ตกต่ำถ้าทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็ถือว่าทำร้ายพระหลานก็บาปเยอะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ต้องตั้งสติรู้ให้ดีเรามาฝึกแล้วเราต้องเข้าใจตัวนี้มันจะเกิดเครื่องหมายขึ้นมาเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูนั่นเอง แล้วก็ที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านไม่ได้พระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกไม่ได้พระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใกล้มีครูบาอาจารย์ก็อุทิศให้ท่านไปแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จนท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเปิดแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังหมู่ญาติเราบรรพบุรุษของเราทุกๆท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปเหมือนกันพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมมาเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาตาตุลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามฤาภพภูมินี้ว่าสามฤาภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษยภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6ก็เป็น11พรหมภูมิ20นะมีรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4รวมแล้ว20ก็เป็น31ภพภูมินี่ด้วยอำนาจของจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละส่งถึงทั่วไปหมดเลยไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งแล้วการอุทิศกุศลก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันอุทิศไปเราก็ได้มาเต็มให้เต็มใจเราก็ได้มาเต็มให้ไปครึ่งใจก็ได้มาครึ่งเหมือนกันอันเมื่อที่สุสนไปแล้วเราก็กลับมากำหนดรู้ที่กายเราตอนนี้เมื่อกี้มันขยับไม่ได้แต่เราพิจารณากายไปใช้เวลาเราพิจารณาจิตแล้วเราที่สุสนใช้เวลามันก็ได้เวลาของมันแล้วก็ลองมาขยับดูที่มือขวากำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยขยับเลยแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาอ้าวมันไปได้แล้วเห็นไหมนี่วิธีการออกเราไม่ได้ไม่ตกใจเวลามันขยับไม่ได้เราติดไปทั้งเยอะกำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็มองทั้งที่หลับตานี่ก็ได้บางทีก็อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระวังอกให้ท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกโพธิ์โสมตอนนี้เป็นการทำสติที่ต่อเนื่องกันไปตอนนี้แทนหัวใจของเราที่เราพนมมือเนี่ยตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเพราะการปฏิบัตินี้ได้บารมี10ครบเลยบารมีคือภาวนาแบบนี้แหละด้วยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสก็รู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเดียวเถอะแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนะเป็นเรื่องในเป็นการขออันเดียวเราแผ่เมตตาพร้อมกันแต่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หนังสือหน้า69เพราะการฝึกสติไม่ว่าอิบทใดๆที่เราฝึกอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วความเมตตาตัวนี้จะสะสมไปเรื่อยๆจนมันมีกำลังมากต่อไปพอมันโกรธขึ้นไอ้เมตตาของเราเนี่ยมันจะมาละความโกรธเราได้เมื่อสามารถปิดความโกรธได้ก็ถือว่าปิดนรกไม่ต้องไปแล้วนั้นปฏิบัติทำไงให้มันความโกรธมันหายไปได้ก็คือการฝึกแค่นี้แหละไม่ต้องไปคิดที่จะฆ่าความโกรธมันต้องไปทำเพียงแต่ว่าเราจะพยายามมีสติให้รู้ให้มากที่สุดไปเรื่อยๆการมีสติเป็นสิ่งที่มันเป็นถูกต้องเป็นพิธีกรรมที่พระเจ้าให้ไว้นะเป็นสมบัติที่ให้ไว้เลยว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเห็นไหมเป็นสติตัวที่ต้องทำแล้วถ้ามีสติไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้ถูกไหมถ้ามีสติก็จะไม่ขี้ลืมสติก็จะไม่ขี้หลงไปหลงสติก็จะไม่ขี้โกรธใช่ไหมขาดสติก็จะไม่บ้าเสียสตินี่สติตัวเดียวเพราะนั้นอนุภาพของสติมีมากรู้จนกระทั่งรู้แจ้งสติคือรู้อย่างนั้น
รู้จักรู้จริง จนกระทั่งรู้แจ้งในเรื่องสัจธรรมสี่ประการได้นั้นฝึกฝนให้มีกำลังนะแผ่เมตตาไปพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันนาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดถ้าใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมถามได้หรือว่าไม่กล้าถามหรือไม่รู้จะถามยังไงเขาเขียนมาก็ได้มีไมค์อีกตัวเนาะมีไมค์ไม่มีสายไหมมีไมค์อีกตัวก็ดีเนี่ยจะได้ถามได้เพราะมันขณะที่ยังสงสัยเนี่ยในการกระปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นข้อสงสัยที่ถูกต้องไม่ใช่ไปอ่านมาแล้วมาสงสัยเราสงสัยในตอนที่ลงมือทำเนี่ยมันจะรู้แล้วมันสามารถตอบแล้วเราจะเดินต่อไปได้จะได้ไม่ผิดพลาดนี่ใครว่าตัวเองนั่งเกินชั่วโมงก็บ้างนั่งเกินชั่วโมงก็บ้างมันสี่ทุ่มเท่าไหร่เนี่ยในการเรียนนี้ตรงไหมไม่ตรงใช่ไหมใช่ป่ะของโยมเท่าไหร่เขาบอกในการที่นี่มันในการวัยรุ่นมันจะไปตรงกับที่ลงตักนะสิบนาทีเร็วไปห้าแล้วอ๋อแสดงว่าเริ่มขี้เกียจลงหน่อยเดิมมันเร็วไปสิบไม่ใช่หรอในกาวัยรุ่น ใช่ป่ะวัยรุ่นต้องเร็วจะชอบไปข้างหน้าอันนี้กาคนแก่ก็เดินช้าตามหลังเรามาเดินกลางๆมัชฌิมาปฏิปทานะต่างสายกลางเดินแบบไม่ว่าเดินแบบไม่ว่าอะไรเดินไปเรื่อยๆสบายๆรู้อะไรก็ไม่ว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่ารู้ทั้งดีทั้งชั่วแต่เราไม่ว่าดังนั้นเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแน่นอนไอ้ที่ไม่ถูกอารมณ์มันแหละมันเกิดอารมณ์เราเลยไม่ทันอารมณ์ตอนนี้พอสติเรารู้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราทันอารมณ์ได้อ๋อแล้วเราก็ไม่ว่าอีเนี่ยเริ่มทันแล้วยมไม่ว่าบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยจะทันอารมณ์ยมจะเห็นจิตตัวจริงจะเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ได้ความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่หลงอารมณ์มันหลงอารมณ์กันทุกวันเนี่ยที่บ้าๆบอกกันอยู่เนี่ยพอหลงอารมณ์นะใช่ไหมหลงอิจฉาริษยาหลงไฮไลท์เสียสีทิ่มแทงหลงสารพัดหลงมันหลงตรงนี้ในอารมณ์หลายคนที่คนมีความรู้เขาจะทำเขาชอบทำแต่เหมือนนี้เขามีสอนบางอย่างเขาให้ตามดูรู้จิตอ่ะมีใครทำแบบนั้นบ้างอย่าไปทำนะหลงทางไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะลองก็ลองเอาแล้วเดี๋ยวจะรู้คือมันตามอารมณ์ไงมันตามดูรู้อารมณ์ไม่เฉยเพราะนั้นอารมณ์ความคิดเนี่ยมันคิดให้โยมดูได้ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนแล้วก็นอนแล้วมันยังเข้าไปตามให้เราเห็นอีกความคิดไม่ต้องกลัวมันจะมีเยอะมากยิ่งคิดกับมันมันก็ยิ่งคิดนั้นหลักการที่ง่ายๆทำไมท่านเกิดท่านขึ้นกายานุปัสสนามาก่อนเพราะจะต้องมารู้กายจิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ถูกรู้เพราะนั้นตัวเนี้ยเอามารู้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตกลับมาอยู่ที่กายบ่อยเข้าจิตถ้ามาอยู่ที่กายมันจะสงบจิตที่มารู้กายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมรรคมรรคแปดงั้นมรรคคือเส้นทางที่จะไปพ้นทุกข์เมื่อเป็นมรรคปุ๊บมันจะเกิดความเป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบเย็นและมีปัญญาเกิดขึ้นแต่จิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวนี้
ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราลองสิเมื่อจิตเราออกไปนี่เป็นไงไม่ว่าไปคิดเรื่องอะไรเรื่องใครจิตใจเนี่ยมันจะเศร้าหมองทันทีจะไม่เกิดอาการเบิกบานอะไรมากหรอกสังเกตให้ดีก็แล้วกันถ้าจะเบิกบานนี่ด้วยตัวเราเองนะถ้าเรามาอยู่กับตัวเองคลายได้เพราะนั้นความเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากความคิดที่คิดมากในที่สุดเราจะเห็นว่าความคิดเป็นทุกข์ความคิดเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นนิวรณ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคิดชอบมันเกิดการกระทบตัวปัญหาเกิดที่อายตนะทั้ง6กระทบกับอายตนะภายนอกภายในกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณรู้ขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดแล้วมันมีชอบกับไม่ชอบนี่มันก็เกิดกิเลสตลอดเส้นเลยนะถ้าชอบเป็นไงอยากได้ใช่ไหมก็เป็นโลภใช่ไหมเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะไม่พอใจไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญใจก็เป็นโกรธก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้แล้วได้มาก็ยึดเอาไว้กลัวจะหลุดไปใช่ไหมกลัวจะจากกันอีกก็เป็นหลงเป็นกิเลสอีกเห็นไหมเป็นตลอดทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบแล้วเราไม่ว่าอยู่ตรงกลางดีก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางไม่ชอบก็ไม่ว่าก็อยู่ตรงกลางนี่คือเรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกได้นี่คือองค์ของสติปัฏฐาน4มีอาตาปีสัมปชัญโญสติมาประกอบด้วยองค์3แต่องค์3นี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณละความพอใจและความไม่พอใจคือวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังนี่คือเรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้นั่นคือสติตัวจริงเกิดขึ้นสติที่อยู่ในสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดสติคือรู้ฉะนั้นเมื่อเราถอนความพอใจไม่พอใจออกเนี่ยจิตจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางมารู้จริงๆแล้วที่จะมาบอกให้สังเกตที่บอกให้สังเกตกายเลยเนี่ยนั่นแหละสติสัมปชัญญะตัวสังเกตนั่นแหละคือตัวที่เราเข้าไปรู้แล้วรู้ที่กายใช่ไหมสังเกตกายเราสังเกตใจเราเดินมีก็ได้ค่ะขานไก่เดี๋ยวว่าเขาแย่เดินมาก่อนก็ได้อ้าวหนีไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันไปไม่ได้ไปแล้วฝนตกอาตมามีร่มนะใช่ป่ะไม่มีร่มไปไงอ่ะเห็นไหมใจมันไม่ยอมนะมันเคยอ่ะก็ได้แค่นั้นแหละเราลองฝืนดูสิจะเป็นยังไงใช่ไหมการมาขัดเกลาก็คือทำอย่างนี้แหละขัดใจเราแล้วจะไม่ขัดใจใครนะขัดใจเราไว้เรื่อยนั่นนะเข้ามันจะขัดออกไปเองงั้นสังเกตใช้ความสังเกตให้ดีสังเกตไปเรื่อยๆจะเป็นไงก็สังเกตไปเรื่อยเดี๋ยวอยู่มันเบามันเองสบายสบายเองทีสตินี่มันเกิดปัญญาขึ้นมาเองเลยมันเป็นไปตามธรรมชาติงั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะคิดตามที่ชอบกับไม่ชอบใช่ไหมเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็คิดไปตามนี้มันก็เลยไม่ใช่เพราะคิดไปตามกิเลสหมดเลยที่ใช่ไม่ต้องคิดเป็นไงเมื่อยอมหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นธรรมะตัวนั้นน่ะใช่ตัวนั้นจะเป็นอนุสติให้เราเป็นโยนิโสมนสิการและให้เราที่ว่าเราจะรู้เข้าใจในธรรมะพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวตั้งของเราอะเหมือนสูตรประจำใจทุกคนไม่เหมือนกันนะครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างหลวงปู่มั่นท่านจะบอกของโยนิโสของท่านก็จะบอกว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งอ้าวให้ทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วมาบอกเป็นเหตุของทุกข์นี่มันเป็นไปได้ไงอ่ะนั่นคือการปฏิบัติสังเกตมันจะจากหยาบกลางละเอียดพอถึงขั้นละเอียดแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเป็นดาบสองคมใช้ผิดก็ผิดเลยก็ไปยึดสมาธิอีกพอไปยึดตรงนี้เกิดวิปัสสนูแต่ถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นสุดท้ายของธรรมะที่เรียกว่ายุติทั้งหมดทั้งปวงยุติปัญหาได้ทั้งหมดนั่นคือแก่นของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะติดทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมนี่คือการปล่อยวางมันยึดอะไรไม่ได้มันกลายเป็นยึดของไม่จริงอะของไม่ใช่ของไม่มี
นั้นเราก็ยึดผิดเพราะนั้นมารู้ตรงนี้ได้บ่อยๆแล้วมันจะยึดตรงนี้ออกดังนั้นจะเห็นว่าสมาธิถ้าเราไปยึดเป็นวิปัสสนูแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาที่ท่านมาเคยกล่าวไว้บ่อยๆเลยว่าแม้กระทั่งมันเกิดนิมิตถ้าเราไปยึดไว้วิปัสสนูปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้ถ้ายึดมันก็วนอยู่แถวนี้แหละไม่เห็นดอกไม้ต่อไปไปเห็นแสงสว่างอีกเห็นโอภาสเราไปยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยวิปัสสนาเดินต่อไปอีกได้ถ้าไม่ปล่อยเราก็จะเห็นแสงมันอยู่เรื่อยไปอย่างนี้แหละแล้วก็สำคัญผิดว่าสำเร็จแล้วก็หลงตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นต่อเราเส้นทางดังนั้นคำที่ว่ารู้ทั้งดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าไอ้ตัวนี้เริ่มใช้ตั้งแต่หยาบยันละเอียดเลยโยมเราจะไม่ตกในเรื่องของตัวไอ้อุปทานตัวยึดตัวนี้ก็เรียกวิปัสสนูถ้าเราเริ่มจากหยาบทำเป็นสูตรไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยๆเลยนะต่อไปโยมจะเข้าสู่สภาวะนี้เดินต่อไปอีกขั้นที่สามถ้าสามารถผ่านโอภาสแสงสว่างไปแล้วโยมจะไปเจอเรื่องของญาณรู้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ญาณรู้สัมผัสรู้มันจะรู้ทะลุปุโปมันจะรู้นู่นรู้นี่เดี๋ยวจะมีใครมาพวกนี้มันก็จะชัดเจนเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็จะรู้ชัดเจนจะรู้แล้วพูดไม่ได้นะถ้าพูดปุ๊บหายแล้วก็จะไม่ชัดเจนจะเหมือนหลอกลวงไปเลยเพราะนั้นเขาห้ามพูดดังนั้นพระถึงห้ามโอดอุตริมนุสธรรมไงถึงแม้จะมีจริงก็โอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาอวดกันแต่มันเป็นเรื่องที่จะทำเหมือนให้มันหมดจากใจเราไปเท่านั้นเองงั้นสุดท้ายมันจะเกิดญาณรู้ถ้าโยมไปยึดเป็นไงโอ้เรารู้แล้วรู้หมดเลยเก่ง เราแน่แล้วเราเก่งแล้วใช่ไหมวิปัสสนูญาณตายอยู่ตรงนั้นแหละโพธิละไปลานเปล่าเคยได้ยินแล้วใช่ไหมรู้หมดเลยแล้วก็สอนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ตั้งมากมายแต่ตัวเองยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ขึ้นอริยบุคคลขั้นไหนเลยแต่เป็นความรู้ที่รู้เขาเรียกว่าสัญญามันรู้จำจะรู้หมดทุกปุ๊บโป่งใครถามอะไรตอบได้หมดแต่ตัวเองยังโมโหอยู่เลยยังโกรธได้ใช่ไหมอันนี้บางคนจะไม่โกรธแล้วล่ะที่แน่ๆหรือไม่ก็จะลดลงไปเยอะมากโกรธไหมโกรธแต่กำหนดดับได้เร็วหลานโกรธปุ๊บดับปั๊บเท่านั้นเองเขาเรียกว่าทันอารมณ์นี่แหละเรามาฝึกที่จะทันอารมณ์เราไม่ใช่ไปตามจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่ถ้าทันอารมณ์เมื่อไหร่คือเราจะรู้ตัวจิตแล้วเมื่อจะรู้ตัวจิตนี่ความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นที่กายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทิ้งกายไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราไปยึดไปเป็นวิปัสสนาญาณถูกไหมแต่ถ้าเราปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณสำเร็จเลยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรถ้าเราไปยึดไว้นี่ไงหลงแต่ถ้าเราปล่อยตุ้มสำเร็จเลยไม่ควรยึดถ้ายึดปุ๊บไม่สำเร็จมันบางเบามันสวนทางกันอยู่นิดเดียวเห็นไหมปฏิบัติแล้วได้กูโดยได้อย่างงู้นได้อย่างนี้เป็นกูหมดเลยกูได้เห็นไหมเป็นตัวตนแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันหมดไปมันหมดไปความงุนงิดลำคาญใจมันหายไปความโกรธอาฆาตพยาบาทมันหายไปอะไรความเจ็บความไข้โรคไปไข้เจ็บมันหายไปหายจริงนะใช่ไหมหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไปอย่างนี้ไม่ดีหรอดีไหมมันต้องเป็นตัวนี้ฮะไม่ใช่เป็นตัวได้เพราะนั้นได้เนี่ยมันยึดตัวแล้วในที่สุดแล้วคนนั้นก็บอกได้นั่นคนนี้ก็บอกใครนี่เราก็ทำเรายังไม่ได้อะไรเลยในที่สุดก็ทำไงก็ต้องสร้างภาพหมกเม็ดนี่แหละแล้วที่บอกว่าได้ได้จริงก็เปล่าก็ไม่รู้โกหกผสมผิดศีลอีกเห็นป่ะเขาถึงไม่ให้พูดเนี่ยพอพูดตรงๆเนี่ยคนก็ไม่เชื่อนึกว่าโกหกมาเจอมาแล้วแต่ถ้าผสมโกหกหน่อยโอ้เชื่อสนิทเลยแล้วจะทำไงเรายอมผิดศีลเหรอที่จะผสมแบบนั้นถ้าเรายอมผิดมันก็เลอะเทอะอยู่เรื่อยๆไปก็หลอกลวงโลกไปแต่ถ้าเราไม่ยอมจะให้มันตายไปกับไอ้ตรงนี้ความถูกต้องโยมจะทะลุปุโป่งเลยจะสว่างจะเห็นอย่างนั้นจิตจะมั่นคงมากฟ้าผ่าเปรี้ยงในโยมเฉยได้ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวได้นี่เรื่องจริงที่เราจะพิสูจน์ตัวเราได้มันจะค่อยๆพัฒนานะมันจะไม่ทีเดียวมันจะไม่ไปถึงตรงนี้ง่ายๆหรอกคงต้องอดข้าวอีกเยอะเหมือนกันอดนอนอีกเยอะพอสมควรเพราะมันต้องใช้ฝอยเหล็กคาบฝังแน่นในใจเนี่ยใช่ไหมถ้าใช้ฟองน้ำนี่แค่ศีลไม่เอาไม่อยู่ถ้าเอาสุดงขวัตใช้สกอตไบก็พอออกบ้างแต่ยังไม่หมดต้องเล่นฝอยเหล็กใช่ไหมต้องอดข้าวอดนอน ก็ต้องชนกันจริงถึงเวลาแล้วมันจะสู้เองเราไม่ต้องไปทำอะไรมากพอเข้าใจเนาะสงสัยไหมสงสัยอะไรไหมหรืออยากจะสงสัยแต่ไม่รู้จะถามยังไงเขียนไว้ก็ได้โยมเดี๋ยวก็ไป
แต่จริงๆแล้วการเขียนก็มันจะตอบมันก็ตอบแบบเขียนนั่นนะแต่ถ้าถามเนี่ยเราจะเข้าใจไม่รู้มันจะสัมผัสจะรู้สึกได้ว่าเออที่เขาถามเนี่ยจริงไม่จริงเขาทำมาแค่ไหนได้ยังไงเขาถามเข้าประเด็นหรือไม่บางคนไปเอาปริยัติมาถามก็มีนั้นถ้าเขียนถามมันเนี่ยบางทีเราก็จะได้แค่เพียงตอบไปตามอย่างนั้นนะถ้ามีอะไรสงสัยก็เชิญได้อาตมาพอมีเวลาว่างช่วงบ่ายๆอยู่นวากาศนี่เองนะไม่ได้ปิดกั้นไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าความที่เราเนี่ยติดนิดเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ข้ามเนี่ยมันก็ยังอยู่งั้นนะแล้วมันทำให้หลงทางได้ง่ายแต่ถ้าอีกนิดเดียวเรามาติดเนี่ยพอมีคนชี้ได้ปุ๊บเราเดินต่อเนี่ยตรงนี้ละจะเป็นประโยชน์มากจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำได้เรื่อยปัญหาคือเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติแล้วถอยไม่ได้ตกหลุมแล้วนี่แน่ๆเข้ามาในเนี้ยยกมาปฏิบัติแล้วถอยไม่ได้แล้วนะไม่สู้แต่ไม่ถอยคือมันพอได้แล้วเนี่ยพอเราถอยปุ๊บพอเราบางคนที่พอปฏิบัติได้แล้วก็ปล่อยแล้วเอ้ยได้แล้วเว้ยไม่ต้องทำมากแล้วมันเสื่อมเลยพอมันเสื่อมแล้วตอนนี้เออเสื่อมไปแล้วชะงุนหงิดเยอะแล้วนี่เอาใหม่เริ่มทำมาใหม่ทำทีนี้มันเคยได้แล้วโยมมันก็อยากจะไปตรงนั้นให้ได้แล้วมันจะขัดใจตัวเองอยู่งี้เรื่อยไปเลยมันจะเกิดอาการขัดอารมณ์ขัดอะไรมันอยู่เรื่อยไปแล้วเข้ายากนะเพราะนั้นมาถึงแล้วเนี่ยไปไปเรื่อยเลยโยมทำให้ไม่ถึงจุดหนึ่งก่อนจุดหนึ่งที่เรียกว่าที่จะมาบอกในปฐมมรรคถึงขั้นสมาธิมันตั้งมั่นได้สัก20 นาที30 นาทีได้นานๆแล้วก็พิจารณากายจนเข้าใจในตรงนี้ได้พอสมควรตรงเนี้ยมันจะเริ่มอยู่แล้วพอเริ่มเข้าตรงนี้ได้เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งมันได้แต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ถอยหรอกมันก็จะทำเรื่อยไปนะการรักษาสมาธิที่เกิดขึ้นที่มันหยุดคิดได้แล้วเนี่ยจิตตั้งมันแล้วเนี่ยต้องใช้สติรักษาไว้นะเพราะฉะนั้นการทำสติคือก็รู้ตัวเราเท่านั้นเองจะไม่ไปรู้ข้างนอกมามันจะละความคิดข้างนอกไงมันละความคิดได้ความคิดมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดเบาบางไปหนักๆเขาหยุดคิดขึ้นมานี่คือความสงบสุขเย็นก็จะเกิดขึ้นเป็นสมาธิเราเข้าใจเนาะถือว่าหมดเวลา5 นาทีใช่ไหมพอเลยเวลาเดี๋ยวหาว่าคอร์รัปชันโยมผิดศีลด้วยนะพาน่ะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันมีอะไรสงสัยก็ไปถามกันขออนุโมทนาครับญาติโยมทุกท่านที่ก็ตั้งใจดีที่จะมาทำไว้นี่แหละเป็นกำไรชีวิตที่เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ได้มาปฏิบัติได้ฝึกฝนทำไปเถอะฮะมันได้ผลแน่นอนมากน้อยอยู่ที่ตรงนั้นพยายามทำความจริงใจให้มากๆก็แล้วกันก็ให้ทุกคนมีความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางกายทางโลกและทางธรรมขอเป็นผู้มีปัญญามีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสนจะไหลวิวัณชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังมะวันตุเมรักขันตุจุรักขันตุขอให้โชคดีเรื่องธรรมแต่กรรมดีๆนะอันนี้เป็นคาถาของหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้ในช่วงท้ายๆอาตมาก็เลยมาให้ต่อสะดอกเคาะท่านว่างั้นนะจะโชคดี